สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะไปดูกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024ซึ่งแข่งขันกันในสัปดาห์ที่17ค่ะ เริ่มกันที่คืนวันศุกร์ที่12มกราคม2567ปรากฏว่าบายเยมวนิกนะเปิดบ้านเอาชนะโคเฟนแฮมไป3ประตูต่อ0นะคะส่วนคืนวันเสาร์ที่13มกราคม2567ไลซิกแพ้แฟรงเฟิร์ต0ประตูต่อ1มาย0 5เสมอกับวูฟบวก1ประตูต่อ1ไฟบวกเสมอกับอูนิโอนเบอร์ลิน0ประตูต่อ0โคโลนเปิดบ้านเสมอกับไฮเดนแฮม1ประตูต่อ1อัลส์บวกแพ้เลเวอร์คูเซ่น0ประตูต่อ1และดามสตาร์ดคาบเปิดบ้านแพ้ ดอดมุนศูย์ประตูต่อ3ส่วนคืนวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567โบกุ้มเสมอกับเรเมน1ประตูต่อ1และมือนเช่นกลัดบักชนะสตุตการ์ด3ประตูต่อ1ขณะที่สถานการณ์ตารางคะแนนณนะเวลานี้นะคะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคะ่ะนำมาเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนจากการลงแข่ง17นัดชนะ14เสมอ3และยังไม่แพ้ใครเลยนะคะมีอยู่45แต้ม บาเยอร์มิวนิกอันดับที่2ค่ะแข่งขันน้อยกว่าอยู่1นัดนะคะโดยลงแข่งไป16นัดชนะ13เสมอ2แพ้1มี41แต้มค่ะสตุตการ์ดอันดับที่3 17นัดเนี่ยพวกเขาชนะ11เสมอ1แพ้5มี34แต้แมแอเบลไลซิกอันดับที่4นะคะแข่ง17นัดชนะ10เสมอ3แพ้4มี38แต้มค่ะขณะที่ดอทมุลอันดับที่5นะคะแข่ง17นัดชนะ8เสมอ6แพ้3มี30แต้ม ส่วนอันดับที่6ค่ะแฟรงก์เฟิร์ต27แต้มไฟบวกอันดับที่7นะคะ มี25แต้มโฮเฟ่นฮมอันดับที่8 24แต้มค่ะไฮเดนฮามอันดับที่9นะคะมี21แต้มขณะที่มึนเช่นกลัดบักอันดับที่10มี20แต้มเท่ากันกับอันดับ11คือวูลฟบวกแต่ผลต่างประตูได้เสียกลัสบักนั้นดีกว่าค่ะส่วนออสบวกอันดับที่12มี18แต้มนะคะเวเดอร์เบรเมนอันดับ13 17แต้มเท่ากันกับอันดับ14คือโบคุ่มส่วนยูนิโอนเบอร์ลินอยู่อันดับที่15ค่ะมีอยู่14แต้มจากการลงแข่งไป16นัดนะคะ และทางด้านของไมคยค่ะอันดับที่16แข่ง17นัดมี1 1แต้มเท่ากันกับอันดับ17คือโคโลนนะคะส่วนดามสัตว์อันดับที่18ค่ะมีอยู่10แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลิก้าเยอรมันฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่17นะคะ แฮร์รี่เคนจากไบเยอร์มิวนิกค่ะนำมาเป็นอันดับที่1นะคะยิงไป22ประตูแซอูกิราซีจากสตุตการ์ทค่ะยิงไป17ประตูลูอิสโอเปนดาจากแอตเลตไลซิกนะคะยิงไป11ประตูวิกเตอร์โบนิเฟสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยิงไป10ประตูและยูนัสโอเดวินจากวอร์ฟบวกยิงไป9ประตูค่ะ โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวน์สโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n n w w s c h a n n แนค่ะ